ำหรับวันนี้นะครับเป็นการเรียนในหัวข้อกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเรียนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยนะครับคำว่าร่วมสมัยให้นี้นะครับก็หมายถึงร่วมสมัยทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ร่วมสมัยทั้งด้านการเกษตรนะครับการเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะสารสนเทศนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตนะครับสำหรับบทเรียนในหัวข้อนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักๆนะครับก็มีอยู่วัตถุประสงค์เดียวนะครับก็เพื่อให้ผู้เรียนนะครับได้เข้าใจแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็กฎหมายนะครับแล้วก็จริยธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับที่อยู่ในสังคมนะครับต้องร่วมกันนะครับในการยึดถือปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับหัวข้อที่เรียนรู้นะครับในบทนี้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับก็ว่าด้วยกฎหมายและจริยธรรมนะครับซึ่งจะกล่าวถึงกฎหมายและจริยธรรมทั่วๆไปนะครับว่ากฎหมายมันเป็นยังไงจริยธรรมคืออะไรนะครับส่วนในหัวข้อที่2นะครับก็ว่าด้วยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งจะกล่าวถึงในกรณีประเทศไทยนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับก็จะกล่าวถึงจริยธรรมนะครับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาดูหัวข้อแรกนะครับกฎหมายและจริยธรรมนะครับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับก็ต้องใช้ปัจจัย4นะครับในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งปัจจัย4นั้นมาจากไหนนะครับปัจจัย4นั้นก็มาจากการเกษตรนี่แหละครับการเกษตรเป็นแหล่งของการเกิดปัจจัย4นะครับปัจจัย4ของมนุษย์ก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของอาหารนะครับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยที่5นะครับปัจจัยที่5นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับแต่ว่าก็เชื่อมโยงกับการเกษตรได้เช่นกันนะครับปัจจัยที่5นี่ก็คือการสื่อสารนะครับคนเราเกิดมานะครับต้องมีการสื่อสารนะครับการสื่อสารนี่ทำให้เรารู้ทุกอย่างใช่ไหมครับเราได้เรียนหนังสือนะครับพ่อแม่สอนเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ก็สอนเรานะครับให้เราเรียนรู้เรื่องภาษาคนนะครับเรียกว่าภาษาคนนะครับการสื่อสารเรียนรู้เรื่องภาษาพูดภาษาอ่านภาษาเขียนนะครับฟังพูดอ่านเขียนนะครับซึ่งการสื่อสารนี้นะครับในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารที่เป็นคอมมิวนิเคชันธรรมดานะครับการสื่อสารนั้นก็ต้องกล่าวถึงเรื่องของข้อมูลและก็สารสนเทศนะครับการดำรงชีวิตในปัจจุบันนอกจากการสื่อสารแล้วก็ต้องใช้สารสนเทศที่มาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำรงชีวิตนะครับการสื่อสารหรือสารสนเทศเนี่ยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับของการดำรงชีวิตนะครับของมนุษย์นะครับการสื่อสารจากที่กล่าวมาแล้วนะครับการสื่อสารด้วยก็สารสนเทศนะครับทำให้เราเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆทำให้เราได้รับรู้เรื่องข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับต้องมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารนะครับดังนั้นนะครับในการติดต่อสื่อสารหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจึงจำเป็นนะครับที่ผู้ใช้นะครับต้องรู้ถึงกฎหมายแล้วก็รู้ถึงจริยธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้นะครับจริยธรรมคืออะไรกฎหมายคืออะไรนะครับขอกล่าวถึงกฎหมายก่อนนะครับมนุษย์นะครับถือว่าเป็นสัตว์สังคมนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันนะครับคนเราอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ก็จะทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายเกิดความไม่สงบนะครับดังนั้นการที่อยู่ร่วมกันเราต้องมีบรรทัดฐานหรือว่ามีข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นนะครับกฎเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นข้อกำหนดนะครับที่สังคมมนุษย์นะครับร่วมกันกำหนดขึ้นนะครับโดยให้ผู้มีอำนาจในสังคมนะครับเป็นคนบัญญัติกฎหมายนั้นขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการปกครองกันและกันนะครับปกครองกันและการปกครองสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้มีบทลงโทษนะครับของผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับส่วนจริยธรรมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจริยธรรมคืออะไรนะครับก็มาจากรากศัพท์อยู่2คํานะครับคือคําว่าจริยาหรือจรรยาแล้วก็อีกอันนึงคือธรรมะนะครับหรือธรรมชาตินะครับจริยะหรือจรรยาเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริยะหรือจรรยานี่ก็คือความประพฤตินะครับกิริยาท่าทางหรือการปฏิบัติของคนนั่นเองนะครับส่วนธรรมะนะครับ
ก็คือก็หมายถึงนะครับคุณงามความดีหรือคุณธรรมความถูกต้องนะครับเมื่อเอาสองอันนี้มารวมกันก็เรียกว่าจริยธรรมนะครับจริยธรรมนั้นจึงหมายถึงนะครับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามของมนุษย์นะครับมีการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ดีงามนะครับคำว่าดีงามนี้นะครับก็คือสังคมนะครับโดยรวมนะครับบอกว่าดีงามไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดบอกว่านี่แหละดีงามแล้วนะครับคำว่าดีงามคือสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งดีแล้วก็จะปฏิบัติร่วมกันนะครับจริยธรรมนี้นะครับบางครั้งอาจจะไม่ระบุเป็นข้อบัญญัตินะครับแต่ว่าเป็นการปลูกฝังกันมานะครับเป็นการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นบอกกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเช่นเรื่องของศาสนานะครับศาสนาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการสอนจริยธรรมใช่ไหมครับก็ไม่ได้ระบุเป็นกฎหมายว่าผู้ไม่ปฏิบัติตามนี่นะต้องมีบทลงโทษนะครับคนไม่ปฏิบัติตามกฎศาสนานี่ก็ไม่ได้มีบทลงโทษที่ร้ายแรงเหมือนกฎหมายนะครับจริยธรรมนั้นมันอยู่ที่จิตใจของบุคคลนะครับอาจจะไม่มีบทลงโทษเหมือนกับทางด้านกฎหมายนะครับจริยธรรมกฎหมายนะครับและข้อความเป็นธรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับจริยธรรมนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันไม่มีบทลงโทษนะครับคนทำผิดจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่มีบทลงโทษนะครับที่ร้ายแรงนะครับเหมือนกฎหมายนะครับก็มนุษย์ทั่วไปก็ต้องใช้ดุลเดียพินิจของตัวเองนะครับในการแยกแยะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับแล้วก็นำสิ่งดีนั้นไปปฏิบัตินะครับอาจจะที่บอกว่ามันไม่มีบทลงโทษนะครับที่ร้ายแรงนะครับมีเตียบเมแต่เพียงแนวปฏิบัตินะครับแนวปฏิบัติให้เราปฏิบัตินะครับส่วนกฎหมายนั้นนะครับเป็นข้อบัญญัติที่บัญญัติขึ้นนะครับตราขึ้นนะครับเขียนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับที่อยู่ในสังคมต้องยึดถือปฏิบัตินะครับคนเราเพื่อเกิดมาคนเราที่เกิดมานะครับก็อ้างถึงว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับทุกคนต้องรู้กฎหมายนะครับไม่รู้จริยธรรมเนี่ยยังพออนุโลมได้แต่ไม่รู้กฎหมายนี้ไม่ได้นะครับทำผิดกฎหมายก็ต้องทั้งที่เราไม่รู้กฎหมายเราก็ต้องยอมรับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการประพฤติของมนุษย์นั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมบางทีเราทำถูกกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมก็มีนะครับเราทำถูกจริยธรรมผิดกฎหมายก็มีดังนั้นนะครับจะใช้อะไรนะครับเป็นตัวพิจารณาว่านี่นะถูกกฎหมายนะนี่นะถูกจริยธรรมหรือผิดจริยธรรมผิดกฎหมายนะอะไรทำนองนี้จะใช้อันไหนนะครับเป็นตัวพิจารณานะครับก็ต้องใช้หลักคุณธรรมนะครับหลักความเป็นธรรมในการพิจารณานะครับที่กล่าวมาแล้วว่าผิดกฎหมายแต่ถูกจริยธรรมถูกจริยธรรมแต่ว่าผิดกฎหมายตรงนี้นะครับก็ต้องใช้หลักคุณธรรมหลักความเป็นธรรมนะครับในการพิจารณานะครับว่าอันไหนคือกฎหมายอันไหนคือจริยธรรมนะครับโดยใช้ความเป็นธรรมนะครับในร่วมในการพิจารณาครับ